สองคดีดังยุควงสกุลไม่ฟ้องบอสเรดบูไม่ฟ้องเจ้าสัวอนันต์รอชี้ขาดวิรัตจับตาอายการสูงสุดหากอนุมัติเนตรลาออกหมดสิทธิสอบวินัยแต่หนีไม่พ้นสอบอาญาสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนๆคนๆน,นข่าวประจำวันพษษษฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2,563มาฝากกันครับในยุคที่วงสกุลกิติพมวงขึ้นมานั่งเก้าอี้อายการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,562ที่ผ่านมา มีคดีลังๆหลายคดีครับที่การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของอายการตกเป็นที่กังขาของสังคมที่ยังคงเป็นที่คาใจที่สุดตอนนี้ก็คงเห็นจะไม่มีคดีไหนเกินคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มเรดบลูที่ขับเฟอร์รี่ชนดับตำรวจวิเชียนการประเสริฐแห่งสอนอนทองหลอดเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน255 5คดีนี้ลูกชายของเฉลิมอยู่วิทยาใช้เทคนิคการหลบหนีและขอเลื่อนคดี ประกอบกับได้รับการเอื้อเฟื้อจากเจ้าหน้าที่จนหลุดข้อหาเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกําหนดและชนแล้วหนีเพราะคดีหมดอายุความแต่ยังเหลือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่สังคมยังมีความหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและญาติรวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ให้กฎหมายได้เกิดขึ้นกับสังคมบ้างเพราะข้อหานี้มีอายุความ1ิหปีนับจากวันที่เกิดเหตุ ถึงผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศก็ยังพอมีเวลาติดตามตัวมาขึ้นสารรับคำพิพากษาโทษได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวันที่29มีนาคม2559เศกสรรบางสมบุญอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้ในขณะนั้นได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปแล้วหลังจากนั้นแมปบอสเรดบได้ขอความเป็นธรรมหลายครั้ง รวมทั้งขอไปที่กรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเพื่อขอให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นว่าไม่ได้ขับรถเร็วแต่อายการสูงสุดในยุคนั้นก็สั่งให้ยุติการร้องขอความเป็นธรรมและอายการได้นัดผู้ต้องหาไปพบเพื่อส่งฟ้องต่อศาลในวันที่27เมษายน2560แต่ผู้ต้องหาเบี้ยนัดจนถูกออกหมายจับทั้งในและต่างประเทศ ในปี2562แม้การร้องของความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่พี่นันลักซิริอายการพิเศษฝ่ายคดีร้องของความเป็นธรรม2ก็ได้ตีตกคำร้องของความเป็นธรรมไปอีกและจูๆ่ๆในเดือนธันวาคม2562ก็มีพยานกลับชาติมาเกิด2คนโผล่ไปให้การกับพนักงานสอบสวนที่ต้องสอบปากคําเพิ่มเติมตามคําสั่งของอายการเพื่อยืนยันว่าบอสวรยุทธ์ขับรถเร็วไม่ถึง80กิเมตรต่อชโมง แถมดาบวิเชียนเป็นฝ่ายขี่จักรยานยนต์ตัดหน้าสอีกและกลายเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่ทําให้เนตรนาคสุกรองอายการสูงสุดที่ได้รับมอบมาจากนำนาจมาจากวงสกุลกิติพง์วงออกคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องวรยุทธ์อยู่วิทยาในข้อหาขับรถโดยประอาดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่อายการคนก่อนเคยสั่งฟ้องไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เองครับก็กลายเป็นเรื่องอื้อเฉาที่สั่นสะเทือนสถาบันอายการอยู่ในเวลานี้ อีกคดีหนึ่งที่ต้องจับตาก,กับอายการสูงสุดและก็สังคมยังคงกังขามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเมื่อวันที่31ตุลาคม2562อายการสั่งไม่ฟ้องเจ้าสัวอนันต์อัศวโพคินเจ้าพ่อวงการบ้านจัดสรรชื่อดังร่วมกันกับสุภชัยศรีสุภักษรอ,อดีประธานสากรเครดิตยูเนี่ยนของจันทร์ร่วมกันสมคบฟอกเงิน และฟอกเงินตามราพรบป้องกันและปราบปรามก,การฟอกเงินพุทธศักราช2,542กรณีการซื้อขายที่ดินพัวพันถึงวัดพัะธรรมกาศคดีนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2562ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีความเห็นแย้งพนักอายการโดยให้ข้อเท็จจริงฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทําความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้วจึงได้มีความเห็นแย้งกับความเห็นของพนักงานอายการโดยสั่งให้ฟ้องพนักงาน โดยสั่งให้ฟ้องอน,นันต์อัศวโภคินตามข้อกล่าวหาที่ส่งไปให้พนักง,งานอายการต่อมาได้มีการส่งเรื่องให้วงสกุลกิติพมวงศ์อายการสูงสุดชี้ขาดว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ในที่สุดก็มีคำสั่งไม่ฟ้องนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกคดีสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองและจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กรอายการมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือไม่ก็คือคดีทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอล ที่เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรซึ่งสำนวนแรกของคดีนี้เมื่อวันที่6สิงหาคม2562คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลความผิดวิรัติรัตนเสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลกับพวกรวม24คนกรณีทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาคดีนี้แบ่งเป็น7จ็ดสำนวน ลำนวนแรกมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายอายการและฝ่ายปปชเพื่อพิจารณาข้อความไม่ที่ไม่สมบูรณ์มีการประชุมนัดสุดท้ายเมื่อวันที่8มิถุนยายน2563าที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่าข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าวดำเนินการได้เรียบร้อยดีมีความเห็นสั่งฟ้องและได้เสนออายการสูงสุดให้พิจารณาสั่งคดีต่อไปแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าเวลาล่วงเลยมากว่า1ปีแล้ว นับจากที่ปปชมีมติชี้มูลและเป็นเวลากว่า2เดือนหลังจากคณะกรรมการร่วมระหว่างอายการและปปชมีมติให้สั่งฟ้องแต่ก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าอายการสูงสุดจะนัดฟังคำสั่งคดีเมื่อไหร่ทั้งที่สำนวนคดีก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยไปแล้วน่าคิดและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าวิกฤตศรัทธาการสั่งคดีที่มีซูเปอร์วีไทั้งหลายเป็นผู้ต้องหากับการสังขยาอายการยุควงสกุล จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามการละออกของรองอัยการสูงสุดเนตรนาคสุขจากแรงกดดันทุกที่ทุกทางที่พุ่งเข้ามาอันเนื่องมาจากกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอสรยุทธ์อยู่วิทยานั้นเจ้าตัวให้เหตุผลในหนังสือยื่นละออกว่า เนื่องจากสถาบันอายการโดนกดดันจากสังคมเห็นว่าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรจึงของแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกแต่ประเด็นที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาก็คือเป็นการแสดงสปิริตเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรหรือลาออกเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาเพราะตามรูปการแล้วเมื่อสังคมเห็นว่าการสั่งคดีมีเงื่อนงำมีมดถิ่นเชื่อว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยหรืออาญาตามมาแน่ หรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเรื่องนี้อัธพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการได้ยกพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ2553มาตรา58ที่บัญญัติในเรื่องของการลาออกมาอธิบายความว่าข้าราชการอัยการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป1ชั้นเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาเมื่ออัยการสูงสุดสั่งอนุญ,ญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่ง หากอายการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการลาออกไว้ไม่เป็นเวลาไม่เกิน3มเดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้ในกรณีของเนธซึ่งเป็นรองอายการสูงสุดก็ต้องยื่นลาออกต่ออายการสูงสุดซึ่งขณะน,นี้ยังไม่ปรากฏว่าอายการสูงสุดได้เซ็นคําสั่งอนุมัติการลาออกของเนธหรือ,อยังหรือมีคําสั่งอย่างไรอนุมัติหรือยับยัง้งถ้ามีคําสั่งอนุญาตให้เนธลาออก ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการสอบวินัยได้เพราะเป็นการลาออกก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกระบวนการสอบวินัยแต่ถ้ายังอยู่ในระหว่างการยับยั้งแล้วมีการเริ่มกระบวนการทางวินัยแบบนี้ถึงจะสอบวินัยได้วันนี้ผู้ที่จะชี้เป็นชี้ตายจึงขึ้นอยู่กับอายการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวแต่ต้องไม่ลืมว่าแม้จะพ้นบ่วงวินัยแต่การติดบ่วงอาญานั้นน่ากลัวกว่ากันเยอะเพราะไม่ว่าการลาออกจะมีผลแล้วหรือไม่ แต่คณะกรรมการสอบดุลพินิษในการสั่งคดีที่มีการตั้งขึ้นมาหลายคณะรวมทั้งชุดของวิชามหาคุณยังคงต้องดำเนินต่อไปหากมีผลสรุปออกมาว่าเป็นการสั่งคดีโดยไม่ชอบแล้วล่ะก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกเอาผิดทางอาญาตามมาอย่างแน่นอนเพราะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบนั้นต้องเคลียร์เรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและยังต้องเคลียร์ปมสําคัญที่สังคมสงสัยก็คือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนที่จะนำไปสู่การสั่งคดีหรือไม่ เนื่องจากคดีนี้มีการสั่งฟ้องไปแล้วและเข้าสู่กระบวนการของศาลไปแล้วแต่ทางบอสก็ยังยื่นเรื่องขอร้องความเป็นธรรมหลายครั้งซึ่งทางหนึ่งก็หวังจะประวิงเวลาทวงคดีขณะเดียวกันก็หวังผลให้มีการรื้อสำนวนสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหาช่องพลิกคดีจนนอัยการสูงสุดต้องสั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นการสั่งฟ้องคดีที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้วแต่ทางบอสก็ไม่ละความพยายาม ยังคงไปร้องขอต่อกรรมธิการกฎหมายสนชจนในที่สุดกรรมธิการกฎหมายสนชก็มีรายงานผลสรุปไปถึงอายการสูงสุดทําให้มีการส่งเรื่องกลับไปหาตํารวจทําสํานวนมาใหม่สอบสวนพยานหล,ลักฐานเพิ่มเติม,ตมจนนําไปสู่การสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุดซึ่งในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข,ของกรรมธิการกฎหมายสนชนี้ก็มีตัวละครที่ถูกขุดขึ้นมาแชร์งสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตระกูลอยู่วิทยารวมทั้งพยานที่กลับชาติมาเกิด ปากสำคัญที่เป็นเงื่อนงำอันนำไปสู่การพลิกคดีอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึงประเด็นข้อกฎหมายที่คนในวงการยุติธรรมเห็นว่าคดีนี้อธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องไปแล้วอายการสูงสุดเห็นชอบให้คำสั่งฟ้องคดีเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดไปแล้วการมารื้อฟื้นสำนวนกลับคำสั่งคดีของเนตรนาคสุขจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คงต้องรอผลการสอบสวนคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆว่า จะมีผลสรุปออกมาอย่างไรและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการตั้งกรรมการสอบเอาผิดอาญาเนตรนาคสุขหรือไม่คงได้เห็นกันในเวลาไม่นานเกินรอ คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m j r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยทั้งในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ